ของขอตัวเองเลยละกันถ้าจะเป็นซีรีส์ผมร้องไห้เยอะจังเลยอะน้องเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ผมให้ตัวเองในวันเกิดคุณพ่อแปลกๆแต่จริงๆแล้วมีในใจนะแต่พูดอ้อมไกลเลยแต่ว่าสวัสดีครับมินแมกซีนตอนนี้อยู่กับผมเกรทและจิโร่นะครับในคอลัมน์มินเพจนั่นเองและนี่คือช่วง TMI Question กับผมเกรทสพลและจิโร่นั่นเองครับใช่ไหมครับ First impression ของผมและจิโร่แหละจริงๆแล้วตอนนั้นผมมาไปตามหาหมาพันชิบะอยู่ครับแล้วก็ประเด็นคือตอนนั้นคุณแม่เขาคลอดน้องจิโร่ออกมาพอดีครับก็เลยได้เข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักมากแล้วพอตอนเห็นที่เขาเป็นก้อนๆอ่ะแบบอายุแค่เดือน2เดือนแบบน่ารักที่สุดแบบน่ารักมากๆก็เลยแบบตอนนั้นเปลี่ยนใจเลยว่าจากชิบะก็เลยเปลี่ยนมาแบบอยากเลี้ยงอาคิตะแทนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วในข้อมีประมาณ8แต่ว่าเขาปล่อยออกมาแค่ประมาณ 4-5 ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไปเลือกอยู่แล้วก็ให้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเป็นคนแบบช่วยเลือกช่วยเล่นมายากลตอนนี้จิโร่หายไปแล้วนะครับก็คล้องคอตัวเองเลยละกันเดี๋ยวให้น้องไปลัดลากับชีวิตนิดนึงนะฮะจริงๆตอนนั้นก็จะถูกชะตาอยู่2ตัวครับก็จะมีน้องจิโร่ด้วยแล้วอีกตัวนึงจะเป็นตัวที่ตัวเล็กที่สุดในคอกเลยแต่ว่าน้องหน้าตาแบบสมุตมิแต่ว่าน้องดูแบบดูแกรนๆนิดนึงดูแบบอาจจะแบบไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบเขาเพราะเรารู้สึกดูแล้วเราแบบสงสารด้วยรู้สึกถูกชะตาทั้ง2ตัวนี้ก็เลยแบบให้เพื่อนๆช่วยเลือกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นตัวน้องจิโร่ที่เราเลือกมาตั้งแต่แรกด้วยแหละก็ชื่อมาของจิโร่เนี่ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งแปลว่าลูกชายคนที่สองเพราะว่าผมอยากจะตั้งเพื่อรำลึกถึงน้องหมาตัวแรกของผมด้วยซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเราอยากเลี้ยงเขาแล้วก็เรามีเขาตอนที่เรายังเด็กมากเรายังไม่มีเวลาดูแลเขายังรู้สึกแค่ว่าเราอยากมีหมาอยากเลี้ยงหมาพันธุ์แบบไซบีเรียนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นก็เราไปอยู่มหาลัยเนาะไปอยู่หอแล้วก็เขาก็เป็นแบบฮีสโตรกตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านน้องก็เลยเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะมีน้องคนที่สองอย่างน้อยๆขอแค่ชื่อเขาให้รำลึกว่าเราเคยมีลูกชายคนแรกที่แบบแม้ว่าเราอาจจะละเลยเขาบ้างนะแต่เขายังอยู่ในความทรงจำเราเสมออะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งชื่อจิโร่ว่าจิโร่จริงๆน้องไซบีเรียนหรือว่าน้องโกโก้นะครับเขาก็ไม่เชิงเป็นตัวแรกของผมก็จะเป็นตัวที่ประมาณตัวที่3ที่4แล้วแหละเพราะตอนเด็กๆก็เคยจะมีเลี้ยงนู่นนี่นั่นแต่ว่าเลี้ยงไปได้สักพักก็อาจจะต้องยกให้คนอื่นไปอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าคราวนี้ถ้าเราจะเลี้ยงหมาหรือว่าจะมีน้องสักคนนึงเราจะต้องแบบทุ่มเทความรักให้เขาเต็มที่อะไรประมาณนี้ครับนิสัยที่แปลกๆแล้วเป็นเอกลักษณ์หรอน้องก็ชอบหน้าไปมุดแบบอะไรก็ตามแต่ที่มันรู้สึกว่าไม่ควรไปมุดอ่ะบางทีแบบนั่งอยู่ด้วยกันเฉยๆไงน้องจะแบบเดินไปละเดินเข้ามุมเอาหน้าไปแนบเอาหน้าไปมุดนู่นนุดมุดโต๊ะบ้างมุดรถเข็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบชอบมุดอ่ะน้องชอบมุดแล้วก็ชอบเอาหน้าไปซุกแบบกำพงกำแพงอย่างเงี้ยครับเพื่อนในทีม MTV ที่คุยได้บ่อยที่สุดหรอถ้าตอนนี้ก็จะมีน้องอินแล้วก็ที่เริ่มสนิทกันมากขึ้นหลังจากถ่ายซีรีส์ก็จะเป็นน้องฟลุ๊กรัตนนท์นั่นเองนะแต่ว่าถ้าคุยเยอะสุดเลยก็จะเป็นน้องอินเพราะว่าไม่รู้จักรู้จักแค่คนที่ถ่ายซีรีส์ด้วยอ่ะพูดแล้วหนูน่าเศร้าปะอ๋อล่าสุดเพิ่งคุยกับพี่เตว่าจะฝากพี่แกซื้อของครับนั่นเองแอบเห็นไม่แอบแล้วเพราะว่าพี่เตเอาไปลง X ไปแล้วนะฮะแล้วก็คือทักบอกผมว่าลงได้ไหมเพราะว่าตอนแรกผมอยากจะฝากซื้อของแล้วก็เราทักก็ตรงๆไปเลยเขาก็เลยบอกว่าวันหลังเนี่ยเราต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกวิธีการแบบพูดน้ำอ้อมมาให้ผมใช้อะไรเงี้ยล่าสุดผมก็ใช้กับเขาไปแล้วนะครับไม่สำเร็จทั้งหมดดูกี่ครั้งก็ร้องไห้หรอส่วนใหญ่ผมจะดูแบบไม่เกิน2รอบเพราะว่าด้วยมันแบบทิ่มแทงหัวใจเกินไปนะมันเศร้าเกินไปอย่างแบบผมก็ไม่รู้ว่าคนแบบร้องไห้กับหนังเรื่องลาลาแลนด์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่ทำให้ผมร้องไห้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงก็จะเป็น The 100 Love With You อันนี้ก็ผมก็ร้องไห้หนักมากหรือว่าถ้าจะเป็นซีรีส์ผมร้องไห้เยอะจังเลยอะซีรีส์ก็จะเป็นดูหน้าก็อันนั้นผมก็ร้องไห้หนักเหมือนกันแล้วก็ Queen of Tears ก็ร้องไห้ 25-21 ก็ร้องไห้ถ้าดูเรื่องที่มันเป็นแบบซีรีส์ดราม่าซึ่งเป็นช่องที่ผมชอบอยู่แล้วก็จะแบบค่อนข้างอินดูกี่ครั้งก็จะมันจะมีซีนที่ทำให้แบบน้ำตาแตกได้เสมอเลยเป็นคนน่าจะเป็นคนเซนซิทีฟมั้งทั้งที่แบบไม่ได้รู้สึกอกหักไม่รู้สึกเศร้าแต่ชอบฟังเพลงเศร้าชอบดูหนังที่มันแบบดราม่าหรือหนังที่มันแบบเข้าถึงอารมณ์มั้งครับอะไรประมาณนั้นเอาเป็นของขวัญที่ผมให้ตัวเองในวันเกิดคุณพ่อผมละกันก็คือสิ่งที่ทุกคนได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่าก็คือน้องจิโร่นั่นเองนะครับเพราะว่าวันที่ผมพาน้องเข้าบ้านคือวันเกิดป๊าป๊าแล้วผมก็เลยถือซะว่าน้องเป็นของขวัญที่ดีที่สุด
ที่ผมให้ตัวเองในวันเกิดคุณพ่อแกแกซื้อให้ตัวเองเพราะมันเป็นการเซอร์ไพรส์คนทั้งบ้านเลยเพราะว่าตอนที่พาน้องเข้าบ้านไม่มีใครรู้เลยว่าผมจะพาน้องเข้ามาในวันนั้นไม่บอกใครเลยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดของทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ได้มีความสุขที่ได้มีน้องอยู่ครับใช่ค่ะครับสุดท้ายทุกคนช่วยกันเลี้ยงแล้วก็เมนหลักๆช่วงหลังก็จะเป็นคุณแม่แล้วก็พี่สาวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีผมออกจากบ้านเช้ากลับมาดึกก็คนที่จะได้อยู่กับเขาเยอะที่สุดก็จะเป็นคุณแม่ครับอาหารการตายที่สามารถกินได้ทุกวันขอเรียกว่าไม่เป็นเมนูโปรดละกันแต่ว่าเป็นเมนูที่กินแล้วรู้สึกสุขภาพดีด้วยก็คือไข่ต้มผมสามารถกินได้ทุกวันไม่ต้องหยอกอะไรเลยสามารถกินแบบต้มปุ๊บปอกกินได้ทันทีกินได้ทุกวันกินได้ทั้งวันได้ทุกมื้อก็ได้ถ้ามันมีให้กินก็กินแค่นั้นก็ได้ครับคำสั่งที่จิโร่สามารถทำตามได้จิโร่สามารถทำตามได้ทุกอย่างครับถ้ามีขนมแค่นั้นเลยอันนี้เป็นคอนดิชันของเขาก็คือถ้ามีขนมให้เขาจะให้นั่งให้หมอบให้มือให้คลานให้มีขนมเขาทำตามหมดเลยแต่ว่าถ้าไม่มีขนมก็ตามสภาพที่ทุกคนเห็นเลยครับจะมีความดื้อเล็กน้อยถึงปานกลางครับตอนนี้ยังไม่ทันคิดไปถึงชื่อลูกเพราะว่าแค่หาแฟนให้จิโร่ให้ได้ก่อนก็ยากแล้วเพราะว่าหาคนที่จะเลี้ยงอากิตะในเมืองไทยมันแบบมันน้อยมากอ่ะหรือถ้ามีก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้ทั้งนั้นเลยเพราะว่ารอบตัวที่ผมรู้จักอ่ะก็จะเป็นแบบตัวผู้บ้างยังเด็กอยู่บ้างไม่ค่อยมีเพศเมียเลยก็อาจจะต้องไปตามหาแบบตามฟาร์มตามอะไรให้มันมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าผมก็พยายามเลี้ยงอยู่เพราะว่ากลัวน้องโดนเอาไปทำหมันแต่จริงๆแล้วมีในใจนะเราพูดอ้อมไกลเลยแต่ว่าผมเคยหาแต่ผมจำความหมายไม่ค่อยได้แล้วอะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ตั้งชื่อว่าฮานะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าอยากให้ลูกผู้หญิงเป็นลูกหมาผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นญี่ปุ่นเพราะน้องน่าญี่ปุ่นเนาะถ้าจะไปชื่ออะไรอะข้าวผัดหรือว่าแบบกะทิไม่ได้อ่ะโอ้รู้สึกไม่ได้น้องส้มก็ไม่ได้น้องแบบสวรสหรอสีคือก็ไม่ใช่น้องก็ไม่ใช่ครับฝากมินแมกกาซีนวอลลุ่ม23ด้วยนะครับคอลัมน์มินเพชรครั้งนี้นะฮะจะมีผมเกรซพลและก็น้องจิโร่นั่นเองนะครับแบบได้คัดใส่น้องมาให้หน่อยแล้วกันนะครับครับผมแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับสามารถดูวันดีวิทยาวันดีกู๊ดเดย์ย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะครับก็สามารถติดตามผมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ GRTSP นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอป X เนี่ยก็จะเป็น Mr. GRTSP นะครับยังไงก็สามารถติดตามได้ในช่องทางพวกนั้นเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับ